สวัสดีครับเพชรสุขุมวิทหรือว่าเรยาแชมป์130ปอนด์ราชดำเนินคนล่าสุดวันนี้ผมอยู่ที่ค่ายมวยอัศสุขุมวิทนะครับก็เมื่อวานนี้เพิ่งจะน็อกทางด้านของยอดวิทยานะครับคว้าแชมป์รุ่น130ปอนด์ของราชดำเนินไปครองความรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับผมตื่นเต้นและดีใจมากนี่เป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าครั้งที่2ครับครั้งที่2ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกชิงวันนั้นชิง130เวลาผมชิงกับใครยอดทองไทยครับเป็นไงแพ้ครับแพ้ยอดทองไทยครับผมแล้วก็รอกี่ปีกว่าจะได้ชิงครั้งที่2เนี่ยรอนานมั้ยน่าจะประมาณปีนึงครับปีนึงนะครับผมแล้วก็คว้าเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินมาครองได้สำเร็จตื่นเต้นเรื่องอะไรอ่ะได้แชมป์ครับได้แชมป์เนี่ยนะครับแล้วเห็นว่าตอนต่อยเนี่ยโดนศอกเข้าเมาเลยอ่ะครับก็มีการนิดหน่อยครับยก3ครับโดนศอกเข้าครับโดนศอกเข้าเป๋เลยอ่ะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอาการมันออกนิดหน่อยครับอาการมันออกนิดหน่อยแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงพูดถึงว่าตอนที่เราอยู่บนเวทีอ่ะน่าจะโดนลูกนั้นน่าจะเป็นรองแล้วแน่เลยครับพออาการเราก็ออกเราก็ต้องเดินใส่แล้วครับเดินใส่เพราะว่าถ้ายืนนิ่งๆเดินคุยกันน่าจะไม่ทันเขาแล้วจังหวะนั้นราคาเขาแต้มเขาอาจจะนำไปแล้วครับผมตอนนั้นเรามีสติอยู่ใช่ไหมมีอยู่ครับแล้วเราคิดยังไงคิดเดินสายอย่างเดียวเลยคิดบวกอย่างเดียวเลยครับคิดต้องเอาให้ได้ครับเอาให้ได้คิดอย่างเดียวว่าต้องเอาให้ได้ครับต้องเอาไว้ได้คิดอย่างเดียวเท่านั้นร่างกายพร้อมตอนนั้นอะร่างกายเราพร้อมไหมพร้อมครับสติสตังอะไรยังอยู่อยู่ครับคิดได้ว่าคิดอย่างเดียวคือต้องเดินใส่ครับเอาให้ได้ครับต้องเอาไว้ได้ครับแล้วหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วเป็นไงฮะดีใจมากครับดีใจมากครับผมนี่เป็นเกมขัดแชมเปี้ยนเส้นแรกในชีวิตการชกมวยนะครับผมชกมานานยังเพชรสุขุมวิท10กว่าปีครับ10กว่าปีครับผม10กว่าปีนี่เพิ่งจะมาได้ชิงแชมป์เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาครับผมและนี่เป็นการชิงแชมป์ครั้งที่2ครับแล้วเส้นทางต่อจากนี้ไปเป็นยังไงก็ให้ทำให้มันดีกว่าเก่าครับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆครับไต่เต้าไปเรื่อยๆในการชิงแชมป์ครั้งนี้เรามุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจมากน้อยขนาดไหนตั้งใจมากเลยครับผมก่อนนู้นก็สำคัญครับผมก็ตั้งใจครับผมแต่ไฟนี้มันก็สำคัญนี่ครับแชมป์สำคัญทุกไฟใช่ครับผมแล้วเราทุ่มเทกับการฝึกซ้อมหนักไหมหนักครับทำให้เยอะกว่าเก่าครับทำให้เยอะกว่าเก่าแล้วก็เหนื่อยครับเหนื่อยผมก็ต้องสู้กับมันอีกครับสู้กับมันอีกครับผมต่อจากนี้ไปก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องป้องกันแชมป์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับเพราะแล้วคู่ชกก็ไม่มีหมูอ่ะใช่ไหมครับผมมีแต่ตัวแข็งๆทั้งนั้นแหละรุ่นนี้ใช่ไหมครับถึงตอนนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วครับได้แล้วนะได้แชมป์แล้วนะประสบความสำเร็จแล้วยังขั้นหนึ่งยังเหลืออีกหลายขั้นยังเหลืออีกหลายขั้นใช่ไหมครับผมแล้วเมื่อวานได้ฉีดเท่าไหร่60,000ครับ60,000นะครับเคยได้ฉีดเยอะๆเท่าไหร่แสนนึงครับแสนต่อยไฟต่อยกับใครได้แสนนึงจอมครับจอมพลันชัยได้100,000ครับผมนานยังไม่นานครับไม่นานครับผมก็ได้ต่อเนื่องได้บ่อยๆครับผมนำเงินไปไหนนำเงินไปใช้อะไรก็ส่งให้แม่เก็บไว้ครับแล้วการเรียนอ่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วการเรียนปี4ครับปี4ครับผมที่ไหนรามคำแหงครับมอรามคำแหงคณะอะไรศึกษาศาสตร์ครับศึกษาศาสตร์ใกล้จบยังครูพละครูพละครับใกล้ครับเหลืออีกกี่หน่วยเหลืออีกไม่กี่หน่วยครับแล้วเป็นไงเราซ้อมมวยด้วยเราชกมวยด้วยเราเรียนหนังสือด้วยหนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับอันนี้บอกเลยเหนื่อยครับเพราะว่าต้องเรียนหนังสือด้วยต้องซ้อมด้วยต้องทำน้ำหนักด้วยต้องคุมอาหารการกินด้วยอะไรด้วยทุกอย่างใช่ครับใช่ไหมมีสอบผมก็ต้องเอามวยก่อนบางครั้งจะต่อยก็ต้องถอนก่อนเพราะว่าบางครั้งสอบเรียนสำคัญวิชาเรียนสำคัญนี่มันแล้วแต่จังหวะครับผมคือหมายถึงว่าเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งบางทีบางครั้งบางทีทำควบคู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมมวยก็จะต้องซ้อมต้องต่อยต้องทำน้ำหนักต้องอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับผมแล้วมีอะไรจะฝาก FC ของเพชรสุขุมวิทขอบคุณครับที่เชียร์ครับผมทำเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังครับผมขอบคุณใครบ้างขอบคุณนะอันขอบคุณทีมงานขอบคุณลุงศิลป์ขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่โจครับขอบคุณทุกคนยาครับทุกคนเย็บครับผมอ่า
แล้วเจ๊บุญมาล่ะเจ๊บุญมาล่ะทำกับข้าวให้กินทุกไม่แห้งนะครับผมสู้สู้แน่นอนนะเรื่องซ้อมไม่ต้องพูดถึงเรารับผิดชอบต่อหน้าที่ครับผม